คุณสุภานีครับสวัสดีค่ะครับยังไงครับปัญหาได้ยินชัดไหมคะชัดเจนครับค่ะก็คือคุณพ่อเป็นคนมาเลเซียค่ะอยู่อารัสตาค่ะเคดาอารัสตาค่ะมาติดโควิดในปีแรกเลยค่ะติดโควิดติดเหมือนคล้ายๆติดโควิดแล้วทางประเทศมาเลเซียห้ามเข้าประเทศอะค่ะต่างช่วงนั้นนะคะแล้วก็พอดีดิฉันไปทำงานที่ภูเก็ตคุณแม่กับคุณพ่ออยู่ต่างอำเภอคือคนแก่แล้วค่ะไม่มีรถยนต์ไม่มีอะไรไปติดต่อที่ตม.ว่าคือพ่อจะเข้ามาในประเทศก็คือเป็นทัวริสต์ไม่ได้จดทะเบียนกับคุณแม่ครับค่ะแล้วก็คือไม่ได้ไปแจ้งกับตม.ว่าคุณพ่อติดที่ประเทศไทยยังไม่ได้กลับไปมาเลเซียค่ะก็คือตัวเองก็ไม่รู้กฎหมายด้วยว่าอยู่นิ่งๆไปก่อนเขาคงจะอารุ่มอร่วยมั้งติดโควิดไม่เป็นอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะความคิดของตัวเองนะคะครับและทีนี้วันที่4เมษาก็คุณพ่อแกดูภูในตัววีซ่าพาสปอร์ตนะคะว่าแกจะหมดอายุวันที่10เดือนนี้วันที่4หนูก็เลยพาคุณพ่อไปที่กงสุลไทยมาเลที่สงขลาแล้วทางสงขลาก็แนะนำว่าคุณพ่อไปสะเดาได้เลยนะคะคือจะไม่ติดแบ็กลิสต์คือไปคุยกันเรียบร้อยตอน8โมงเช้าแล้วหนูก็ตีรถไปสะเดาเลยค่ะไปตม.สะเดาคือไปส่งคุณพ่อว่าคุณพ่อข้ามด่านได้พอไปถึงทีนี้ทางตม.ค่ะเขาบอกว่าคุณพ่ออยู่เกินมา719วันเสียค่าปรับไป 20,000 แล้วก็ติดแบ็คลิสต์3ปีค่ะแต่ในหนังสือแจ้งคำสั่งห้ามมาในราชอาณาจักรนะคะมันจะมีข้อที่3อยู่ว่าถ้าหากท่านประสงค์จะฟ้องหรือโต้แย้งคำสั่งนี้ค่ะให้ท่านทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองจังหวัดที่มีเขตอำนาจภายใน90วันนะคะครับคือจะปรึกษาหน่อยอะค่ะว่าศาลปกครองกลางนี่คือเราต้องทำยังไงเราต้องเขียนอธิบายยังไงค่ะก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันแล้วก็ไปมาแบบเดือนต่อเดือนจบเดือนต่อเดือนนะคะโอเคสรุปความได้ความแล้วนะถ้าถามประเด็นเรื่องของการฟ้องศาลปกครองนะครับก็คือโต้แย้งคำสั่งของตรวจคนเข้าเมืองอ่ะแหละว่าเราไม่ยอมรับในดุลวินิจฉัยว่ามาตัดสิทธิ์เราอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เสียโอกาสในการเดินจริงๆไม่ควรจะตัดถึงขนาดนั้นนะเราต้องการนักท่องเที่ยวเนาะใช่ครับตัดไม่คิดเลยนี่นะดูท่านทำอะไรไม่คิดเลยวันที่หนูไปส่งคุณพ่อโดนหลายคนเหมือนกันค่ะเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้แล้วทุกวันนี้อยู่จังหวัดไหนตอนนี้หนูอะคะตอนนี้หนูอยู่สุราษฎร์อำเภอบ้านนาเดิมค่ะสุราษฎร์เนี่ยมันต้องไปฟ้องศาลปกครองนครศรีธรรมราชนะเพราะเขตอำนาจศาลปกครองนครเหรอคะใช่ศาลปกครองอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับค่ะเบอร์1153สายด่วนศาลปกครองบินช่วยตัวพี่จริง53เดี๋ยวคุณจะเพิ่งพูดคุณอย่าเพิ่งพูดครับคุณอย่าพูดก่อนผมกำลังคุยกับน้องก็อยู่1355โอเคบอกผิดอีกแล้วบอกไปร้านยาอีกแล้วถูกต้องคุณจดเบอร์ใหม่1355ครับค่ะ1355เบอร์สายด่วนของศาลปกครองเดี๋ยววันจันทร์คุณโทรไปคืออย่างนี้การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนี่ยคุณไม่ต้องไปนครศรีธรรมราชหรอกไม่ต้องไปคือฟ้องออนไลน์ได้เลยคุณใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไหมเป็นค่ะคุณเข้าเว็บไซต์สำนักงานศาลปกครองนะครับแล้วก็ศึกษาแล้วฟ้องออนไลน์เขาเรียกฟ้องคดีออนไลน์นะฟ้องได้เลยนะค่ะฟ้องคดีแบบออนไลน์ก็คือคุณเนี่ยคุณเปิดเข้าเว็บไซต์สำนักงานศาลปกครองแล้วก็ฟ้องคดีแต่คุณศึกษารูปแบบวิธีการสักนิดหนึ่งนะครับคุณเข้าไปใน YouTube อ่ะการฟ้องคดีออนไลน์ศาลปกครองเนี่ยคุณเสิร์ชหาข้อมูลประมาณนี้นะแล้วคุณก็เรียนรู้แล้วก็คุณก็ถ้าไปกรอกข้อมูลนะครับฟ้องในกรณีดังกล่าวเนี่ยใช่ครับฟ้องออนไลน์ไม่ต้องไปศาลด้วยทนายความก็ไม่ต้องมี
แนบคำฟ้องทั้งหมดแนบเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เขาทำหนังสือมานั่นแหละนะครับแล้วก็แนบไฟล์ข้อมูลส่งเข้าไปได้เลยครับทำได้เลยคุณโทรไปถามก่อน1 3 5 5 3 5 5เบอร์นี้นะเบอร์สายด่วนของศาลปกครองนะมันตั้ง3ปีแล้วทีนี้หนูก็งงเพราะว่าไม่พูดผลตกจากตรงนั้นเราจะโต้แย้งคำสั่งตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยนะเราจะโต้แย้งคำสั่งเนี่ยเราก็ต้องไปฟ้องศาลปกครองอย่างที่เขาให้สิทธิ์บอกถ้าเราไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ตรงนี้ไปฟ้องศาลปกครองแล้วเราก็ไปใช้สิทธิ์เลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ